ครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวตลาดตลาดข้างทางครับตลาดเขาเรียกตลาดสีเวียงนี่จะพามาเดินเที่ยวดูนะครับไปเดี๋ยวดับรถก่อนที่จอดก็ไม่ค่อยจะมีลองไปเที่ยวดูนะครับของเยอะไหมครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นมาปลาโอ้มีแต่เห็ดเยอะเลยตอนนั้นผมมาแบ่งกับเสร็จก็คืองงมากเลยมีแต่เห็ดนะครับจานกี่บาทครับจาน9บาทจาน20บาทเดี๋ยวดูนะครับโอ้มีแต่เห็ดตลาดเห็ดก็ปูก็มีปลาช่วงนี้มันเป็นฤดูของเห็ดคนปลาบ้านปลาเลี้ยงครับนี่เดี๋ยวดูรอบนึงกิโล70บาทอ่ะตัวใหญ่นี่นี่ร้อยเตานี่ไฟอันนี้มีไฟอ๋อมี2คันครับเดี๋ยวเดินดูครับเออ70บาทเออมีเงินอยู่จะกลับมาดูอีกทีนึงสงสัยได้กลับมาเอาปลาหมอเทศ120บาทปลาอย่างก็ปลาโน้นจันก็ครับใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนเถอะอ๋อปลาบ้าเดี๋ยวไปกลับซื้อปลาเข็งก่อนอันนี้ใครกูตัวกันครับเอากิโลนึงอ่ะตัวใหญ่เอาไปปิ้งนะมาจับปลาใครจะมาเอาหน้าตักเริ่มได้กันครับรู้ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตัวใครไม่ได้ตัวใครเพราะน้องแม่เนาะแต่มากับปีนเนี่ยเรียกใครเนาะมาตัวใครๆให้เปิดโลมันจะได้น้อยเดียวนี่ไม่นะเอาตัวไทยๆส่วนปิ้งนี่ไข่เนี่ยเนาะถ้าน้องจับเนื้อหัวมันจะแบบโอ้ยจับมันก็3จั่นมานะครับไปดูก้อนจั่นปล่อยเท้าครับเต็มตัวหนึ่งเข้าไปมาจับหมาอู้หูเนาะอู้หูเนาะครับว่าตามมาแล้วจะไปรอบไปนี่มีอยู่ป่ะครับนี่มีครับเพราะกันเราเดี๋ยวปลาหมอหนูจับมันจะได้หน่อยเดียวจะได้ไข่หน่อยเดียวไหมครับผมโล120บาทปลาหมอเทศนะครับก็ตับตลาดนี้กับข้าวเยอะอยู่แต่ช่วงนี้เป็นเห็ดลองเดินดูเห็ดตับ
มแมลงทอดละ20บาทจานละ20บาทตลาดไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าของเยอะดีผมได้ปลาเข็ง1โลโลละ120บาทตัวใหญ่ๆเขาบอกไข่ทุกตัวก็เอาไปปิ้งนะครับ120บาทก็6-7ตัวเนี่ยก็ดีกว่าซื้อปลานิลเผานะครับเดี๋ยวไปเผาเองเลยตอนนี้ก็มี2เมนูมีแกงเห็ดไข่ห่านกับปลาเผานะครับชัวมีถั่วละ20บาทถั่วและญี่ปุ่นนะพอแล้วเนาะหน่อต้มโอเคเมนูนี้ก็ปลาอย่างเดียวโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น